นี่คืองานทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะมันเลขมันชัดขนาดนี้เลยเหรอจริงๆอันนี้มาทีหลังเลยนะไฮไลท์เนี่ยไฮไลท์เนี่ยมาทีหลังไฮไลท์มาทีหลังเลยเพราะว่าต้องให้มีพิธีสงฆ์เสร็จก่อนครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดส่องเลขเสร็จปุ๊บปรากฏชาวบ้านไปแล้วนะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันครับเป็นงานบุญคุณผู้ชมครับทำบุญอุทิศส่วนกุศลซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขามาร่วมกันจัดที่วัดเทพชัยมงคลครบรอบคือ5ปีของการกู้ซากเรือขึ้นมาไว้ในวัดนะฮะคุณผู้ชมคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นในชุมชนเนื่องจากว่ามี5ชีวิตครับพายเรือ2ลำเนี่ยข้ามฟากไปเพื่อจะไปเก็บผลไม้ปรากฏว่าฝนมันตกฝนตกหนักเรือ2ลำก็เลยล่มกลางแม่น้ํา5ชีวิตก็เลยเสียไปนะฮะก็คือเสียชีวิตไปจากการจมน้ำทีนี้เนี่ยร่างของผู้ตายเนี่ยก็เอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทำบุญไปเมื่อ23ปีที่แล้วก็จบครับแต่เรือ2ลำเพิ่งจะกู้ขึ้นมาเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็เอามาไว้ที่วัดแล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมตั้งแต่อัญเชิญมาอยู่ที่วัดเนี่ยเห็นว่าให้โชคให้ลาภมาไม่ขาดสายคุณผู้ชมดูสิ ชุดไทยเต็มเลยชุดไทยเต็มเลยชุดไทยของแก้บนอะไรต่างๆนานาเนี่ยเอามาถวายกันเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยเช่นเดียวกันนะครับชาวบ้านพอมาร่วมกันทำบุญปุ๊บหลังจากผ่านพิธีสงฆ์อะไรไปแล้วขันใส่น้ำมนต์นี่ต้องมานะต้องมามีพิธีพราหมณ์ด้วยไงอ๋อนี่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 ชาวบ้านก็แบบว่าตอนแรกคุยกันพอพราหมณ์เริ่มหยดเทียนปุ๊บแค่นั้นแหละทุกคนนิ่งแล้วตามองมาที่จุดเดียวที่ขันน้ำมนต์เหมือนที่เรามองไปที่จุดเดียวก็คือขันน้ำมนต์อ๋อมันมีตัวเลขชัดไหมล่ะก็ชัดนะเห็นไหมล่ะเห็นตัวเลขอยู่นะแต่ว่าบางทีก็จะเห็นไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนก็คืออย่างสมมติด้านสมมติด้านเลขด้านบนเนี่ยผมอาจจะมองเห็นเป็น9คุณโออาจจะมองเห็นเป็น6ถูกไหมแล้วแต่มุมมองเห็นไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เซตแรกครับดีๆนะก่อนที่เราจะเปลี่ยนข่าวเอาเลยอันนี้แค่เซตแรกถูกไหมครับคุณผู้ชมฮะอันนี้มาดูพาคุณผู้ชมไปดูต้นกล้วยประหลาดหน่อยต้นกล้วยประหลาดที่นี่เนี่ยเอาจริงนะในความรู้สึกผมก็ยังไม่เคยเห็นแบบนี้อ้าวยกตัวอย่างเดี๋ยวคุณผู้ชมเอ๊ะกล้วยประหลาดที่คุณดูเนี่ยไม่เคยเห็นเป็นแบบไหนไปดูครับขอเปิดทางเลยบ้านนางอุทัยดวนดีนายรักดวนดีนี่ขอเปิดทางต้องขอเปิดทางกันแบบนี้แล้วเอาผ้าแพรมาปูปุ๊บก็คนก็มาก็แห่กันมาเลยแต่ความประหลาดอยู่ยังไงคือชาวบ้านที่จังหวัดราชบุรีฮะต้นกล้วยประหลาดมีด้วยกัน2ต้นฮะปลูกอยู่ที่บ้านเลขที่ก่อนบ้านเลขที่26/1อี้อ่านอย่างนี้ได้ยังไงอ้าวเหรอวันนี้ต้องอ่านแบบนี้คุณผู้ชม26/1หมู่3 อยู่ที่ตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งฮะครับกล้วยที่คุณผู้ชมเห็นเป็นกล้วยหอมเป็นกล้วยหอมเขียวต้นแรกที่แปลกเพราะว่ามี3เครือ3หัวปลีในต้นเดียวหุ้ยเคยเห็นไหมไม่บ้านผมไม่ปลูกกล้วยผมก็เลยไม่รู้แปลกตรงไหนคุณผู้ชมปลูกกล้วยไหมบ้านผมก็ปลูกกล้วยปกติ1ต้นจะมี1เครือ1หัวปลีเท่านั้นครับแต่ต้นนี้คุณผู้ชมฮะ3เครือ3หัวปลีในต้นเดียวต้นที่2มี2เครือ4หัวปลีอื้อเฮ้ยมันอยู่ด้วยกันได้อ่ะคุณผู้ชมฮะเอาเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณอุทัยบอกว่าเกิดมา60ปีป้าเนี่ย60ปีป้าเพิ่งจะเคยเห็นกล้วยที่มันปีๆเยอะมีเครือเยอะขนาดนี้ถูกไหมเหมือนที่เราบอกไป1ต้น1เครือ1หัวปีครับอันนี้เนี่ยโผล่เข้ามาตั้งเท่าไหร่ล่ะ3หัวปีอะไรก็ว่ากันไปคุณผู้ชมฮะอ่ะชาวบ้านพอรู้กันแบบนี้เขามาดูอะไรอ่ะทีนี้เฮ้ยอุทัยบ้านแกมีกล้วยแปลกฉันขอไปบ้านแกหน่อยขอดูใช่ไหมล่ะขอเอาภาษีมาเสริมขอไปเสร็จสับเอาธูปมาเองบางคนเอาธูปตัวเลขมาเองแล้วก็ปักไปเพื่อจะได้ขอโชคขอลาบเลขอะไรบ้างไหนไปดูกันหน่อยสิครับเลขเก้ามาถูเอาแล้วนี่เดี๋ยวไม่ไปเอาแล้วนั่นไม่เป็นจริงไม่ใช่เลขอะไรเลขอะไรเลขเจ็ดค่ะมือไปเลยเถอะสามคนพอนะแปดอ้าวโอ้เลขตัวมาเก้าเจ็ดแปดครับครับรวยทั้งต้องล้วงไห่ก่อนเรียงจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแล้วแต่มุมมองแต่ว่าเลขสวยมากนี่เขาว่ากันแบบนี้แต่จริงๆนะคุณผู้ชมฮะกล้วยที่มันออกปีออกเครืออย่างเงี้ยครับตามวิทยาศาสตร์คือไม่ใช่เรื่องแปลกนะนี่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเกิดอาจจะเกิดขึ้นได้อ่ะลงไปดูใน YouTube อ่ะทำได้นะทีนี้คุณผู้ชมว่าบ้านเลขที่26/1นะครับ
มันกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวไม่ใช่อันนี้คือไม่อยากจะต่อเดี๋ยวอ่านผิดอันนี้คือกล้วยหอมเขียวหมดจากเรื่องกล้วยนะครับเรื่องกล้วยบางทีก็ไม่กล้วยเหมือนกันเนาะทำไมมันดูกันได้ไงมันไม่ใช่เรื่องกล้วยๆเสมอไปไหนๆเมื่อกี้ก็ล้วงไหกันแล้วผมพาไปต่ออีกที่หนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นการล้วงไหในงานเปิดตลาดชื่อตลาดนี้ดีตลาดห้ามจนขนบ้านโป่งคุณผู้ชมครับอย่าไปตั้งขายของเลยเนื่องจากว่าพอมีการเปิดตลาดเอาของดีในชุมชนเอามาขายเอามาสร้างรายได้กันเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเอาคนห้วยโป่งนะที่เพชรบูรณ์คุณผู้ชมคือนอกเหนือจากเรื่องของการค้าขายอะไรก็ว่ากันไปแล้วเนี่ยภายในงานมีคณะนางรำประจำหมู่บ้านด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่คือเป็นคณะนางรำเป็นสาวงามเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว แต่ละคนมีตำแหน่งนะมีตำแหน่ง10กว่าปีที่แล้วแต่เป็นตำนานเป็นตำนานแต่ตอนนี้ดิฉันก็ยังอยู่รถแดดอยู่บนเวทีอยู่นะเนี่ยไม่ใช่เป็นนางรำพันปีนะเพราะว่าแค่759ปี รวมกันตัวเลขยังไม่ถึงหลักพันแล้วทุกคนก็ยังมีความเป็นจิตวิญญาณของนางรำยังรำได้สวยอยู่เลยคุณผู้ชมครับทีนี้พอรำกันเสร็จไฮไลท์มาแล้วการจับเลขเด็ดจับหน้าหลวงพ่อห้ามจนนี่จับขึ้นมาเลยปากดดูซิว่าได้อะไรบ้างครับเราจะเอาค่าเฉลี่ยมากที่สุดเลขอะไรคะ827เห็นไหมว่าอะไรเห็นไหมไม่เห็นแล้วผมเห็นตัวหลังตัวแรกอะชัดตัวหลังชัดแต่ตัวกลางๆนี่ยังไม่มั่นใจไม่เป็นไรหรอกเลขเยอะเลขเยอะนะเลขเยอะไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวให้จุกๆคล้ายกันเยอะๆนะฮะคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้